สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อรำให้แชว์ทาหอนไปรับลูกชาย0นาทีทำให้เสียใจมา9ปีมีนี่เป็นล้านแต่ตอนจบคุ้มค่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นในเช้าวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2548เด็กหญิงวัย6ขวบเพิ่งเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 สะพายกระเป๋านักเรียนใบเล็กขณะที่แม่ของเธอพาไปส่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองซีอานประเทศจีนโดยแม่ไม่ลืมย้ำกับลูกสาวว่าอย่าวิ่งเล่นหลังเลิกเรียนต้องรอให้แม่มารับอย่างเชื่อฟังได้รับคำตอบมาว่าหนูรู้แล้ววิ่งเข้าไปในห้องเรียนอย่างไรก็ดีมาถึงเวลาเลิกเรียนของเด็กหญิงในตอนนั้นผู้เป็นแม่ยุ่งยุ่งและมาถึงโรงเรียนสายไปกว่า20นาทีครูบอกว่าเด็กกลับบ้านคนเดียวเพราะทนรอแม่ไม่ไหว หลังจากได้ยินรีบโทรหาสามีเพื่อถามมาโลกกลับถึงบ้านแล้วหรือยังและสุดท้ายก็ต้องระดมญาติและเพื่อนๆอ,ออกตามหาลูกสาวที่หายไปโดยหวังว่าเพียงแค่เล่นสนุกอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไม่ไกลจากบ้านแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครพบลูกสาวของพวกเขาพวกเขาตัดสินใจแจ้งตำรวจในพื้นที่ให้ช่วยเหลือในขณะที่สามีก็เดินทางไปยังเมืองใกลเคียงเพื่อตามหาลูกสาวไม่ละความพยายามแม้จะไม่เคยพบร่องรอยใดๆ ในปีพุทธศักราช2553ถึงกับปรับปรุงรถบรรทุกสำหรับตามหาลูกสาวโดยเฉพาะออกเกินทางตามท้องถนนในประเทศจีนแต่หลังจากผ่านไปหลายปีก็ยังไม่มีเบาะแสใดๆในขณะที่หนี้สินเพิ่มสูงขึ้นถึง2องแสนหยวนหรือประมาณ1ล้านบาทตามค่าแลกเปลี่ยนเงินในปัจจุบันถึงกระนั้นเขาก็ยังตัดสินใจไม่ยอมแพ้โดยยังคงศรัทธายอยู่เสมอว่าลูกสาวของเขาจะกลับมาแล้วลูกสาวหายไปไหน ในความเป็นจริงหลังจากที่เด็กหญิงขออนุญาตครูเดินกลับบ้านเมื่อมาถึงป้ายรถเมล์เธอก็ได้พบกับหญิงวัยกลางคนที่เข้ามาบอกว่าฉันเป็นเพื่อนแม่เธอวันนี้แม่มีงานทามจึงมารับไม่ได้ก็เลยขอให้ฉันมารับแทนลุกขึ้นสิฉันจะพากลับบ้านเด็กหญิงเชื่อเพราะคิดว่าแม่คงยุ่งกับการดูแลน้องจึงเดินตามหญิงแปลกหน้าไปขึ้นรถบสัสก่อนจะถูกนำตัวข้ามไปอีกเมืองหนึ่งเพื่ออาศัยอยู่กับหญิงคนดังกล่าวและสามีของเธอ ถูกบังคับให้เรียกทั้งครูว่าพ่อและแม่แต่ในปีพุทธศักราช2551ความสัมพันธ์ของสาม,มีภรรยาคู่นี้ก็พังลงฝ่ายสาม,มีออกไปจากบ้านและภรรยาก็ไม่มีเงินใช้จึงตัดสินใจขายเด็กให้ไปเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวอื่นในราคา10,000หยวนหรือประมาณ5,000 50, บาทตามค่าแลกเปลี่ยนเงินในปัจจุบันทำให้เธอต้องย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองเฉิง,ฉงตูกับพ่อแม่บุญธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามเก็บออมเงินและวางแผนตามหาพ่อแม่แท้ๆในปีพุทธศักราช2552เธอเก็บเงินได้500หยวนหรือประมาณ2,500บาทตามค่าแลกเปลี่ยนเงินในปัจจุบันแต่เนื่องจากเธอยังเด็กเกินไปและกังวลว่าจะไม่พบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่อาจพบกับคนไม่ดีแทนเธอจึงยอมแพ้ชั่วคราวตั้งใจจะรอให้โตขึ้นและเก็บเงินได้มากขึ้นก่อนจะออกเดินทางค้นหาพ่อแม่อีกครั้ง เวลาผ่านไปพ่อแม่บุญธรรมก็เริ่มไว้วางใจเธอผ่อนคลายการระมัดระาวาังว่าเธอจะหนีไปและยังซื้อโทรศัพท์มือถือให้เธออีกด้วยเธอจึงใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆจนกระทั่งได้ทราบเบาะแสว่าสามีภรรย,ยากำลังตามหาลูกสาวซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเธอแต่เธอยังคงไม่ไว้วางใจเพราะเคยถูกหลอกลวงมาหลายครั้งกระทั่งอีกฝ่ายได้ส่งหลักฐานยืนยันเป็นภาพต่างๆมาให้ พร้อมทั้งข้อมูลติดต่อกับสามีภรรยาคู่ดังกล่าวด้วยกระทั่งเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2558คู่สามีภรรยาได้เดินทางไปที่ตลาดแห่งหนึ่งในเฉิงตูตามแผนที่ซึ่งเด็กสาววาดส่งมาให้เมื่อเดินผ่านร้านคขายของชำก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เพียงมองแวบเดียวพวกเขาก็แน่ใจว่านี่คือลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ9ปีที่แล้วฝ่ายเด็กสาวก็อ้างกับพ่อแม่บุญธรรมว่าจะออกไปซื้อของ แต่แท้จริงพวกเขาได้แอบติดต่อกับตำรวจและนำตัวอย่างเลือดไปตรวจ DNA สุดท้ายแล้วผลเปรียบเทียบ DNA ยืนยันว่าเด็กสาวเป็นลูกแท้ๆที่คู่สามีภรรยาตามหามาอย่างยาวนานพวกเขาต่างร้องให้ออกมาในที่สุดสมาชิกครอบครัวก็กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวได้แน่นอนว่าผู้ค้ามนุษย์ถูกกฎหมายลงโทษอย่างรุนแรง ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ